เชื่อฉันนะพี่ท็อปยังไงชาวบ้านทุ่งทองเขาก็เป็นญาติพี่น้องของพี่เขาพร้อมให้อภัยพี่เสมอนะพี่ท็อปแล้วพรล่ะพร้อมให้อภัยพี่หรือเปล่าหากจะตายก็ตายไปแล้วพี่มาที่นี่ทำไมหรือว่าเมียพี่ให้มาสืบเพื่อจะมากลั่นแกล้งวงทุ่งทองอีกพรนี่พรมองพี่ในแง่ร้ายมากเกินไปแล้วนะก็สิ่งที่พี่ทำเนี่ยฉันควรมองพี่ในแง่ดีมากนะหรอพี่ท็อปพี่แค่ขายสมบัติของพี่เองอะพี่ผิดตรงไหนอะพรในทางกฎหมายเนี่ยพี่ไม่ผิดเลยสักนิดแต่ในทางจริยธรรมเนี่ยพี่มันคนเห็นแก่ตัวคุณหิรันกับพวกวงทุ่งทองเขาไม่เคยห้ามพี่เลยนะถ้าพี่จะขายที่นาเขาขอแค่พี่ขายที่นาให้กับพวกเขาถึงมันจะไม่ใช่เงิน20ล้านเหมือนที่คุณลีให้พี่แต่เงิน7ล้าน5เนี่ยฉันว่ามันก็มากพอแล้วนะพี่เลือกผลประโยชน์มากกว่าญาติพี่น้องของตัวเองคนในวงทุ่งทองเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับปู่บุญมีเหมือนที่พี่เป็นแต่เขาก็เป็นญาติเป็นพี่น้องของปู่บุญมีที่รักแล้วก็ผูกพันฉันขอถามพี่ตรงๆนะพี่ท็อปตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยพี่เคยดูแลปู่บุญมีสักครั้งหนึ่งไหมเวลาที่ปู่เจ็บไข้ได้ป่วยใครเป็นคนพาปู่ไปหาหมอข้าวยาอาหารใครหาให้ปู่บุญมีกินพี่เคยรู้บ้างไหมพรด่าพี่จบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันยังด่าไม่จบลุงผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าปู่บุญมีเขาให้ทุกคนตามหาพี่เพราะปู่หวังว่าพี่จะมาช่วยรักษาที่นาให้กับชาวบ้านแต่เราเป็นไงพี่ขายที่นาทันทีที่มาถึงหมู่บ้านทุ่งทองป่านนี้วิญญาณของปู่บุญมีคงกำลังสาปแช่งหลานในละคุณอย่างพี่อยู่แน่แน่พี่แค่อยากรวยอะพรใช่ทุกคนอยากรวยฉันก็อยากรวยคุณหิรันก็อยากรวยเราถึงเร่งขายสินค้าในบริษัทเดนทัลควีนไงก็ได้เป็นเพชรยอดมงกุฎแต่สุดท้ายเป็นไงพี่ดูอย่างคุณหิรันสิอดีตเพชรยอดมงกุฎคนที่ทำเงินได้เดือนละหลายล้านทำไมวันนี้เขาถึงมาทำเพื่อชาวบ้านทุ่งทองคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเขาพี่ไม่แปลกใจบ้างหรอว่าคนที่เห็นแก่เงินอย่างคุณหิรันเนี่ยทำไมวันนี้ถึงมาทำเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปใกล้ข้างหน้าเดี๋ยวหาใครมาจัดด้วยนะพรพูดถูกจากคนเคร่งเครียดอย่างคุณฮีรันวันนี้เขาดูผ่อนคลายดูมีความสุขเมื่อได้อยู่กับชาวบ้านทุกๆคนนี่พี่ท็อปพี่อยากมีความสุขเหมือนคุณฮีรันเขาไหมล่ะมันยังไม่สายนะพี่ถ้าพี่จะกลับตัวกลับใจเชื่อฉันนะพี่ท็อปยังไงชาวบ้านทุ่งทองเขาก็เป็นญาติพี่น้องของพี่เขาพร้อมให้อภัยพี่เสมอนะพี่ท็อปแล้วพรล่ะพร้อมให้อภัยพี่หรือเปล่าหากจะตายก็ตายไปแล้วเจ็บอีกทีจะสักเท่าไรเท่าไรไม่รู้
ขอดูพฤติกรรมก่อนมาแล้วกี่ครั้งจะช้ำแค่ไหนไม่เห็นมันตายสักทีหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วใช้หน้าให้แม่ใช้หนี้ให้พ่อเก็บเงินไว้น้องตั้งตัวให้ได้อยากให้ที่บ้านทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีใช้หน้าให้แม่